ดูเรื่องของผลไม้กันหน่อยคือก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวที่น่าตกใจนะเพราะว่าผลไม้ที่เราไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดเนี่ยมีสารเคมีเยอะมากเลยปนเปื้อนนั่นเลยสิไม่ว่าจะล้างยังไงก็ยังคงมีอยู่หลายคนก็ตกใจโอ้แบบนี้จะกินผลไม้ด้วยความสบายใจได้ยังไงหรือว่ามันจะมีไหมสักที่นึงที่มีการปลูกแบบรับผิดชอบปลูกแบบรักธรรมชาติอันนี้ไหมวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวแห่งนี้เนี่ยเขาการันตีเลยว่าไม่มีสารพิษเพราะว่าคนปลูกเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าคุณลุงวิทยาอายุ58ปีคุณลุงบอกว่าคุณลุงเองก็แพ้สารเคมีไงก็เลยต้องการที่จะปลูกมะพร้าวที่มีคุณภาพนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วก็ส่งต่อความปลอดภัยนี้ให้กับผู้บริโภคนะครับเราไปตะลุยสวนมะพร้าวของคุณลุงพร้อมกันกับคุณเป้ทันกระมนได้เลยครับสวนมะพร้าวค่ะในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะเป็นสวนมะพร้าวของคุณลุงวิทยาเลี้ยงรักษานะคะสวนนี้ค่อนข้างแปลกค่ะเพราะว่าเป็นสวนที่ค่อนข้างรกนะคะแต่ว่าความรกนี่ต้องมีความหมายแน่ๆสวนแห่งนี้ค่ะโดดเด่นเรื่องของการไม่ใช้สารเคมีเป็นสวนออร์แกนิกค่ะขณะเดียวกันค่ะก็เป็นสวนที่ลดปริมาณขยะด้วยแต่ว่าจะลดยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะที่คุณลุงวิทยาเลี้ยงรักษาวัย68ปีปรับพื้นที่สวนมะพร้าวกว่า10ไร่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้ปลอดสารเคมีมาเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกส่งต่อสุขภาพดีให้กับผู้บริโภคโดยใช้แนวคิดทำสวนให้เหมือนป่าเพราะมีความเชื่อว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์จะหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เติบโตงอกงามทำให้สวนมะพร้าวแห่งนี้มีต้นไม้ปกคลุมร่มรื่นไม่เหมือนสวนมะพร้าวทั่วไปคุณลุงวิทยาเลี้ยงรักษานะคะเจ้าของสวนมะพร้าวออร์แกนิกที่วันนี้เป้จะพามารู้จักไม่ได้แค่สวนนี้แบบว่าต่างจากสวนปกติมากเลยคุณลุงค่ะค่อนข้างที่จะรกมันจะเป็นป่าแล้วแต่ว่ามันต้องมีความหมายก็พอเราก็คิดว่าในป่าเนี่ยไม่ต้องมีใครไปให้ปุ๋ยมันต้นไม้ในป่ามันงามมันสมบูรณ์มันเขียวเองก็เลยคิดว่าต้นมะพร้าวเราก็น่าจะเหมือนอยู่ในป่ามันก็น่าจะมีอาหารต้นไม้มันก็งามเองสวนมะพร้าวลุงวิทยาขึ้นชื่อเรื่องน้ำมะพร้าวหวานและเนื้อนุ่มโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งเคล็ดลับความอร่อยก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากเศษขยะสดอย่างเช่นกาบมะพร้าวก้านมะพร้าวเปลือกมะพร้าวผักตบชวามากองรวมกันเพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใต้ต้นมะพร้าวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้และที่สำคัญที่สุดวิธีการนี้ช่วยลดปริมาณขยะเปียกได้จำนวนมากค่ะผักตบชวามันคนรังเกียจแล้วมันโตไวเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เร็วสำหรับในสวนผมก็เลยเลี้ยงแล้วก็เอาทยอยขึ้นมาทำปุ๋ยผักตบชวาเนี่ยเราคิดว่ามันปลูกง่ายไงแต่เวลาเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขึ้นตลอดเวลาอย่างฝั่งเนี้ยมันได้รับแสงเต็มที่มันจะจะเต็มร่องเลยแต่ฝั่งตรงข้ามแสงไม่มีมันก็ไม่ขึ้นเราก็ตรงไหนที่ขึ้นงามเราก็เอาขึ้นไปทำปุ๋ยเรากำลังจะข้ามเกาะเพื่อจะไปเก็บมะพร้าวค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งขึ้นนะเดี๋ยวป้าจะบอกให้ขึ้นอย่างออริจินอลมากๆอ้าวคราวนี้ขึ้นมาไม่นึกอ่ะอ้าวคนอื่นคุณผู้ชมคะนี่ต้นมะพร้าวที่คุณลุงจะไปเก็บมะพร้าวปกตินะคะใช้ตะขอเกี่ยวตัวนี้คุณลุงใจดีจะสาธิตด้วยการปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวลงมาให้เราชิมกันค่ะวางว่าพื้นก็ได้คุณผู้ชมมะพร้าวสดๆจากต้นชิมแบบนี้เลยเหรอคะชิมแบบนั้นเหรอหวานมากหวานมากจริงๆ
คือที่คุณลุงให้เป้กินมะพร้าวก็คือกินแบบสดๆจากลูกเลยแต่เวลาไปขายคุณลุงบอกว่าจะต้องมีหลอดให้ลูกค้าซึ่งหลอดที่เราแบบพิเศษกว่าที่อื่นคือใช้ก้นอ้อพอมาถึงยุคซึ่งไอ้รณรงค์ไม่ใช้หลอดพลาสติกใช้วัสดุธรรมชาติผมก็เลยลองเอาไปขายให้ลูกค้าลูกค้าก็เห็นเป็นบางคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักคิดว่าเป็นต้นไผ่บ้างบอกต้นอ้อบางคนที่ซึ่งลืมไปแล้วก็บอกอ้อต้นอ้อบางคนบอกว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราก็อธิบายว่ามันเป็นวัชพืชแล้วก็เลยบางคนไม่สนใจมะพร้าวจะเห็นหลอดก็รู้สึกมันเก๋นะมาถ่ายรูปเลยพอให้เราขายน้ำมะพร้าวได้ด้วยนี้ค่ะเป็นมะพร้าวที่คุณลุงเก็บมาแล้วก็จะไปขายในตลาดปลอดสารพิษนะคะซึ่งหน้าที่ของคุณลุงก็คือเป็นผู้ผลิตอาหารที่ปลอดสารเคมีให้กับพวกเราได้กินนะคะขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสวนแห่งนี้ค่ะ